ริ่มสุกแล้วนะคะหอยกับกุ้งเราก็จะมาคนอีกทีนะก็จะออกมาเป็นซอสมะเขือเทศกับใบหอยกับกุ้งนะคะอาหารทะเลเราก็ต้องลองไม่ให้สุกมากเกินไปนะมันก็จะแข็งๆต้องรอให้แบบสุกก่อนก็ยังมีความร้อนอยู่นะคะเราก็ปิดฝาไว้ได้เลยค่ะก็ปิดไฟเตาไว้เลยค่ะก็ขอตัวไปกินกันนะอาหารทะเลกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ